สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับมะลิอีกเช่นเคยนะคะและคลิปวิดีโอนี้มะลิจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นหัวใจสีม่วงหรือเรียกอีกชื่อว่าต้นหัวใจราหูค่ะต้นหัวใจสีม่วงหรือว่าหัวใจราหูจะมีชื่อเรียกสามัญว่าเปเปอร์เฮิร์ทซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าต้นหัวใจสีม่วงนั่นเองค่ะและสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าเปเปอร์เฮิร์ทในภาษาอังกฤษหรือหัวใจสีม่วงในภาษาไทยก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นที่กลีบดอกนะคะที่มีลักษณะสามเหลี่ยมคล้ายกับรูปหัวใจและมีสีม่วงอีกทั้งทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นก้านใบแผ่นใบทั้งด้านล่างและด้านบนและตัวดอกก็จะมีสีม่วงทั้งหมดค่ะและต่อไปเรามาฟังประโยชน์และสรรพคุณของต้นหัวใจสีม่วงกันต่อเลยนะคะต้นหัวใจสีม่วงนะคะจะเป็นไม้ฟอกอากาศและดูดสารพิษในอาคารทั้งนี้ยังพบว่าต้นหัวใจสีม่วงยังมีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศหรือดูดสารมลพิษในอาคารได้เช่นสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดต่างๆที่อยู่ในอาคารได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆค่ะนอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านดูดสารพิษแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นและใบส่วนใบนะคะเราจะนำมาขยำและใช้ประคบดวงตาสำหรับแก้อาการเจ็บตาได้อีกด้วยค่ะและวันนี้มะลิจะชวนเพื่อนๆมารับชมวิธีการปักชำกิ่งต้นหัวใจสีม่วงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะและต้นหัวใจสีม่วงที่มะลิจะมาขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งในวันนี้ก็มีประมาณ4กิ่งค่ะเพื่อนๆวิธีการขยายพันธุ์นะคะให้เราเลือกตัดกิ่งที่มีความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตรอาจตัดปลายยอดทิ้งหรือไม่ตัดก็ได้จากนั้นนะคะให้ปลิดใบโคนกิ่งทิ้งประมาณ 1-2 ใบให้เหลือเฉพาะตัวกิ่งแล้วค่อยทำการปักชำหรือปลูกลงกระถางค่ะสำหรับดินที่ใช้ปลูกในวันนี้นะคะก็จะเป็นดินร่วนปนทรายและผสมกับมะพร้าวสับค่ะและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกของเราก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักขุยมะพร้าวและกาบมะพร้าวสับค่ะต้นหัวใจสีม่วงนะคะจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับโดยจะปลูกรอบโคนไม้ใหญ่หรือปลูกคลุมผิวดินและควรปลูกไว้กลางแจ้งเนื่องจากต้นหัวใจสีม่วงจะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจ้าและไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ดังนั้นเราควรให้น้ำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็พอค่ะและวันนี้มะลิจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังประมาณครึ่งฝาเพื่อเติมวิตามินให้กับต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ของเรานะคะสดชื่นอยู่ตลอดเวลาและยังช่วยเร่งรากได้อย่างดีอีกด้วยค่ะต้นหัวใจสีม่วงยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจกันและยังเป็นตัวแทนของการใส่ใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้และชอบต้นหัวใจสีม่วงก็อย่าลืมหามาติดบ้านกันไว้สักต้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับต้นหัวใจสีม่วงที่มะลิได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้สาระความรู้แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปของมะลิด้วยนะคะและวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ได้ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ